ครับโอ้โหเป็นไงครับน้าหนุนบรรยากาศในบริเวณของกฤษฎาในรุ่นนี้ครับโตโยต้าแชฟเฟอร์อีซูซุ1เมกเรสครับนักแข่งหน้ารอทุกคนเลยนะนะครับเรียกว่าในรุ่นนี้ครับมีนักแข่งจากหลากหลายภูมิภาคเข้ามาครับผมใครรักใครชอบใครก็เชียร์กันเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะครับรุ่นนี้มีกี่คันเนี่ยนะรถทั้งหมดนะครับ มีอยู่13คันนะครับรวมถึง16คันครับท่านผู้ชมครับในรุ่นของกริดสตาร์ทเมื่อวันนี้นะครับผลการสตาร์ทเราจะใช้ผลการแข่งขันเมื่อวานแล้วรีเวิร์สกริดในอันดับ1ถึง5เพราะฉะนั้นธนพลทองเจือครับจะมาสตาร์ทในกริดสตาร์ทอันดับที่1ครับพี่พีทครับธนพลทองเจือครับแม่ PTT ครับโอ้พี่พีทสู้ๆครับพี่พระเอกตลอดกาลของเราครับพีททองเจือครับน้องโรเตอร์นะก็เป็นรุ่นมานะครับครับอยากให้น้องเตอร์โรเตอร์หายไวๆนะครับเร็วๆนี้ฮะฮะและกริดสตาร์ทลำดับที่2ครับเป็นของหมายเลข71ครับณัฐพงษ์เหลาคมครับนี่ครับคำป้อมครับอำนาจดีเซลครับอัมพันธ์ธรรมสปอร์ตนะครับพี่น้องชาวโนนดินแดงนะครับเชียร์เขาเลยครับบุญญาดีเลครับอิสุตังปักครับนี่แหละครับแล้วก็ไปที่กริดสตาร์ทอันดับที่3ครับครับคันนี้ครับจาก GT Resident ครับครับสมอนมัปปะเขกฮะ GT Resident ครับนี่ครับมานาคาเฟ่เน่เจ้านี่แหละมานาคาเฟ่ใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับสายเซลฟี่ไปมานาคาเฟ่ได้เลยนะครับเรียกว่าร้านดังแห่งบุรีรัมย์ครับเป็นร้านกาแฟกลางทุ่งนาสวยทีเดียวครับผมและกริดสตาร์ทลำดับที่4เมื่อวานจบที่2แต่ต้องรีเวิร์สมาที่4นะครับน้องชายผมเองฮะนี่ครับเจ้าวุฒเดี๋ยวนะผมมองชื่อไม่เห็นวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับคงกิติพงศ์ครับโอ้โหโต๊ะกลางสู้ๆแชปเลอร์สงครามประกวดหมวกสวยมากเลยนะดูครับและกริดสตาร์ทในลำดับที่5เมื่อวานเป็นแชมป์ในเลสที่1ครับรีเวิร์สกริดจากที่5มารีเวิร์สกริดจากที่1มาอยู่ที่5เลยครับคนนี้สำหรับรถคันนี้ครับหมายเลข89ครับครับสันสรันธรรมสิริกุลน้องสันสู้ๆวันนี้ต้องนิ่งนะวันนี้ต้องนิ่งเมื่อวานบอกว่าพี่ผมนิ่งแล้วแต่ว่าหลังๆผมสั่นใหญ่เลยครับโอ้โหพี่เขาบี้หน้าดูเลยฮะโดนครับเมื่อวานต้องบอกว่าโต๊ะกลางบี้โหดมากนะขับโหดเหมือนเนี่ยกินลังแตนอ่ะนี่แหละครับอันดับที่6ครับหมายเลข33ครับชาตรีวงน้อยครับกำนันชาตรีครับครับกำนันครับสู้ๆนะครับพี่น้องชาวกาญจนบุรีต้องเชียร์กำนันนะครับครับผมและนี่ครับตอนนี้ครับในสนามครับป้าย1นาทีครับพยาเรจากสาวสวยจาก Isuzu ครับจากยางโตโยต้าผลิตภัณฑ์ไวส์ครับรวมไปถึง Schaeffler โอ้โหแล้วปิดท้ายด้วยนั่นอะไรเนี่ย PDT Lubricant โอ้ยังมีอีกครับนั่นนะฮะ BRC ด้วยโอ้โหเป็นไงฮะดูครับนี่แคทวอล์กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนางแบบชัดๆฮะโอ้โหขยี้หัวใจจริงๆครับใครเนี่ย99ครับธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดาครับบาสโปรสเปดครับบาสครับบาส ASW บาสทุกอย่างเลยบาสมีอะไรบ้างโปรฟิล์มบาสทำอะไรบ้างโอ้โหงานเยอะเลยนะบาสเยอะบาสเยอะครับและขยับมาอีก1คันนี่ผมบอกแล้วรถทั้งคันนี่ดักเทปซ่อมได้ครับคนนี้ฮะ TKC ครับ168อุกฤษมากสัมพันธ์โอ้คุณแชมป์ครับสู้ๆครับพี่แชมป์ครับนี่ฮะ TKC ครับนี่ฮะร้านล้อแม็กล้อยางครับแถวสงขลาครับครับต้องไปฮะปลาย15วินาทีครับปลาย15วินาทีนี่เป็นไงฮะแคทวอล์กชัดๆไหมดูการเดินเนี่ยฮะนี่น้องนะฮะเสื้อน้ำเงินเป็นแฟนผมเองฮะจองฮะจองดูการเดินนะเป็นไงฮะนี่เป็นไงโอ้ไม่ธรรมดานะครับแคทวอล์กชัดๆแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ในส่งของรายชื่อนักแข่งกันนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้อุกฤษมาสัมพันธ์ไปแล้ว38ครับวรวิทย์เจริญสันติสุข39แอนดูโคนินครับหมายเลข8วริศอ่อนระยับครับ66ชยพลจันทกิจหมายเลข19นิรุตสุจริตครับนะครับหมายเลข0สัญญาพลเยี่ยม15ประกรณ์ธรรมโชติ93สรายุทธหานกล้าครับผมเมื่อวานนี้นิรุตสุจริตมีปัญหาท่ออินเตอร์หลุดในรอบแรกพอกันกับคุณนี้เลยฮะวริศอ่อนระยับครับครับผมก็หลุดเหมือนกันครับเข้าไปใส่ครับก็กลับออกไปทำการแก้ไขเมื่อคืนนี้ทำการแก้ไขรถเรียบร้อยแล้ววันนี้ทอมมี่บอกว่าพร้อมเต็มที่ครับพี่ครับแอนดูก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันครับแอนดูฮะครับโอ้โหจากกองละครต้องมานี่ฮะมาฝึกซ้อมต่อเลยฮะแอนดูบอกเดี๋ยวมาดูฮะพี่พีทนะฮะใครเป็นกองเชียร์พี่พีทนะครับต้องดูพี่พีทลิเวอร์กริดมาอยู่ข้างหน้านี่สนุกนะสนุกแน่นอนผมบอกเลยสนุกแน่นอนและโต๊ะกลางมาอยู่กลางกลุ่มเดี๋ยวดูนี่ฮะนี่ฮะหมายเลข39นี่ฉกซ้ายฉกขวานี่โตโยต้าอาร์ตอง 8R เนี่ยฮะ
ดูละตานครับแอนดรูว์ RPM นะฮะลูกพี่เขานะฮะเห็นไหมครับRPM ฮะแล้วโอ้โหแล้วกลุ่มหลังครับกลุ่มอัปเดตเลยนะฮะแอนดรูวริศทอมมี่ใครอีกคนนึงเมื่อกี้เห็นแว็บชยพลจันทกิจกลุ่มนี้สนุกขอบคุณ 1,000 คนดูที่เข้ามานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเชียร์ใครมาครับเสียแชมป์สู้ๆครับคุณตีคาสโนบอกมาครับเสียแชมป์สู้ๆเขาบอกนับป้อมแม่เชียร์อยู่นะน้องเกสบอกมาครับคุณเกสลูกหอมนะครับบอกว่าเนี่ยแม่เชียร์อยู่ท็อปฟี่บอกว่า FC คำป้อม71ครับอ้าวมาครับใครรักใครชอบใครเชียร์ครับบอกFC พี่พีทค่ะ FC โต๊ะกลางครับโอ้โห FC โต๊ะกลางมาหลายคนเลยทีเดียวนะครับโตวัยประวินบอกแอนดูสู้ๆครับนี่สู้ๆครับเราปล่อยแบบโรลลิ่งใช่มั้ยนะโรลลิ่งครับโรลลิ่งสตาร์ทก็เดี๋ยวต้องไปจัดขบวนกันตรงป้าย 2x2 บริเวณของก่อนโค้ง S2 ครับนะครับและหลังจากนั้นหัวขบวนครับไม่ว่าจะเป็นธนพลทองเจือเองรถหมายเลข45แล้วก็รวมไปถึงณัฐพงษ์เหล่าคมรถหมายเลข71จะต้องเป็นคนรักษาหัวขบวนฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนี่ฮะเห็นรถเซฟตี้คาร์สวยๆอย่างนี้นะฮะต้องขอขอบคุณครับบริษัทตีเพชรอิซูซุครับที่ส่งมาเป็นเรียกว่า 1.9 DTI Blue Power หล่อเลยรถที่หล่อวันนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับหุ้ยนี่เขาตั้งแถวตรงนี้เลยพี่พีทคุมเกมตรงนี้เลยพี่พีทคุมตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่สุดทางตรงเลยครับโอ้พี่พีทบอกจัดแถวเพราะว่าอะไร 1.9 หรืออีซูเนี่ยทุกเลนเลยชอบมีปัญหาเวลาพอเวลาจะออกครับไม่ได้กรรมการไม่ค่อยปล่อยก็คือเหมือนตื่นเต้นแล้วลุ้นกันน่ะลุ้นกันตลอดเวลานะครับเพื่อนๆงงไงว่าทำไมในสนามไม่ยอมปล่อยบอกคุณไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้แล้วมันบีบหัวใจขนาดไหนใช่แล้วรถมันเท่ากันหมดด้วยนะใช่บางคนเนี่ยออกสตาร์ทเนื่องจากอย่างที่บอกครับแท็กติกในการออกตัวบางคนไม่เหมือนกันใช่บางคนออก1รอสับ2บางคนโดด2ออกบางคนคิดว่าตีนหนักจริงโดด2แล้วดัน3ออกก็มีเหมือนกันแล้วแต่แท็กติกของแต่ละคนครับเอาละครับแฟนๆครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับตอนนี้จัดแถวฮะเป็นไงฮะอีซูซุครับนี่ครับต้องนี่เลยครับ 1.9 นะฮะในรุ่นนี้นะแล้วก็จะมีความมันในรุ่นใหญ่อีก 3.0 รออยู่นะครับครับนี่ครับเรามาลุ้นเชียร์กันครับนี่นะครับกำลังจะผ่านป้าย 2x2 ครับ 2+2 แล้วตอนนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของหัวขบวนครับจะต้องคุมขบวนให้ผ่านตรงนี้ไปได้ครับหล่อมากไหมฮะเห็นไหมเห็นรถเซฟตี้คาร์เปิดไฟหล่อไหมครับโอ้สวยครับหล่อนะครับโอ้ยิ่งพูดยิ่งคิดถึงฮะคิดถึงอ่ะอ๋อใช่นะหนุนก็เป็นเมื่อก่อนกินผมกินนอนอยู่ในรถคันนี้นะเลยนะครับผมมันไม่มีโอกาสได้ลงมาครับนะครับอ้าวควันตุยออกมาแล้วครับหมายเลข66ครับชยพลจันทกิจครับโอ้มีควันตุยขึ้นมาครับไม่รู้เป็นอะไรครับโหดูฮะนี่ฮะโอ้โหไฮโดรซินไว้นะครับหมายเลข66ควันออกมาแล้วขนาดนี้ครับครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับนี่แหละครับตอนนี้ครับผ่านช่วงของ 1-3 มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ในเรื่องของการขั้นตอนการสตาร์ทครับในรุ่นของโตโยแชฟเลอร์อีซูซุวันเมกเรส 1.9 ครับนี่10รอบสนามครับนะผมบอกเลยครับ10รอบสนามกับการแข่งขันวันอาทิตย์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกรอบแน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งตาจับตาดูให้ดีครับมันและสนุกสนานแน่นอนครับอ่ะไปดูขั้นตอนสตาร์ทกันครับเอาแตกแถวครับด้านหลังแตกครับไม่ปล่อยครับโอ้ธงเหลืองโบกสะบัดครับโอ้แล้วพี่พูดเป็นขาดคำไหมพี่ป๊อปพูดไม่ขาดคำฮะวันนี้พูดตั้งแต่เช้าแล้วครับพูดอะไรปุ๊บเป็นอย่างนั้นทั้งทีไงเอาต้องหยุดนะครับต้องใหม่ครับต้องเริ่มกันใหม่ครับต้องโรลลิ่งใหม่ครับแต่จะเป็นการโรลลิ่งโดยไม่มีรถนำใช่ครับรถล้อมไปนะครับครับผมผมบอกแล้วครับว่าเนี่ยมันมีการแตกแถวเกิดขึ้นเนี่ยในสนามก็จะไม่ปล่อยเนี่ยครับสังเกตดูครับจากท้ายๆนะขึ้นมาเห็นไหมหมายเลข98นะครับ98เปิดไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเปิดมาปั๊บมันจะเป็นการแตกแถวแล้วไฟยังไม่ดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสนามจึงมีความเห็นว่ายังไม่ปล่อยโรลลิ่งกันต่อครับ98หรือ99น่าจะเป็น99เจ้าบาสเมื่อกี้ธนวัฒน์ผมเห็นอยู่99นะครับเจ้าบาสเขาเปิดก่อนมาก่อนครับในสนามก็ต้องบอกครับทีมงานในสนามแล้วสจ๊วตทุกคนนะครับจับตาดูหมดนะครับเห็นนะฮะตาอย่างสับปะรดนะฮะนะฮะครับทีมงานจากมาคลายกรุ๊ปนะครับมาแชลมาตรฐานนะครับระดับประเทศนะครับครับผมนี่ครับ
ต้องขอบคุณนายงนะฮะชาลวีมาคายนะครับครับลดรอบไป1รอบครับเหลือ9รอบสนามครับลดรอบลดรอบนี่ฮะหมายเลขเนี่ยแหละฮะเจ้าบาสผมบอกแล้วเมื่อกี้บาสหัวโผล่มาก่อนเลยค่ะนะฮะบาสโปรฟิล์มบาสบอกรีบรีบไปติดฟิล์มพี่คนลูกค้ารอวิ่งบาสบอกรีบวิ่งยิงต่ออีกรอบแล้วกันบาสทำไมทำงี้อ่ะบาสโอ้พี่พีทอุตส่าห์ดึงช้ามาตลอดเลยตั้งแต่โค้งร้อยอาบาสเอ้ยวิ่งช้ามาเป็นกิโลเลยเว้ยเฮ้ยครับผมไอ้บาสมาทีเดียวลั่นเลยบาสครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่หมายเลข8นะรถสวยนะนี่ของวริศวริศอ่อนระยับกับนี่ครับนี่ฮะเจ้าทอมครับทอมมี่ฮะนะครับนักแสดงอีกคนนึงนะครับทอมมี่นิรุตสุจริตนะครับเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยทำทอมมี่ Channel ช่องด้วยนะครับทีนี้หลายๆคนก็มาทำ Channel กันเยอะฮะทำ Channel กันเยอะแล้วก็ขายอาหารด้วยทุกอย่างส่ง delivery ด้วยนะครับตอนนี้ฮะวสินสินเจริญกูลบอกอ๋อรีบไปติดฟิล์มใช่ไงนี่ครับอาจารย์วสินบอกคิดถึงไงเนี่ยถ้าเป็นการถ้าเป็นการรีอีกรอบเนี่ยกรรมการจะยืนกลางแท็กเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ชี้เป็นการล็อกเลยครับล็อกหัวเลยครับบอกดูไว้นะเฮ้ยนี่2 by 2เฮ้ยครับกรรมการก็มาคอยจัดใหม่นะครับคอยชี้เตือนนะครับบางทีหลังๆอาจแตกกลุ่มก่อนนะครับครับโรลลิ่งเนี่ยโรลลิ่งสตาร์เนี่ยผมบอกมันตื่นเต้นครับผมจริงผมนี่แบบลงไปอยู่ข้างในแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหเขาไปกูไปอ่ะเราก็อยากไปเร็วอ่ะก็อยากไปอ่ะเพราะมัน 1.9 อ่ะทุกอย่างมันเท่ากันอ่ะครับเราก็ช่วงชิงจังหวะเนาะใช่นะครับช่วงชิงจังหวะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเราก็ลดรอบลงไปนะครับจาก10ก็เหลือ9นะครับขออย่างเดียวฮะเวลาจังหวะรีสตาร์ทเนี่ยครับผมคือถ้าตอนสตาร์ทตอนแรกอ่ะมันมีปัญหาทุกคนจำมาร์คเกียร์ตัวเองได้ว่าต้องออกเกียร์ไหนอะไรยังไงแต่เมื่อกี้มันสตาร์ทไปแล้วต้องมาวนเนี่ย บางคนลืมว่าเข้าเกียร์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ขา3ออกนี่มันไล่เลยนะฮะสวดมนต์กันหน่อยสวดมนต์นะสวดมนต์กันสนามนี้สวดมนต์กันเยอะจำเกียร์ให้ได้ครับตอนนี้ตั้งลำมาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสตาร์ทได้ป่ะครับรอบนี้ครับเอาแล้วครับไฟแดงดับลงครับความมันในรุ่นนี้ครับโอ้นะหนุนครับในรุ่นของโตโยเชฟเลอร์อิซูซุวันเมกเลส 1.9 มาแล้วโอ้แล้ว98มาเลยครับดีดออกมาเลยตอนนี้มาแล้วครับอัมโหนไม่หมายเลข71ครับรัตพงษ์เหลาคมขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับ1ครับตามมาด้วยนี่ฮะ98รุติพัฒน์คงพุทธิพัฒน์ครับโต๊ะกลางครับพี่ตกไปเป็นอันดับที่3 1 2และ3ตอนนี้สนุกแล้วครับเพราะว่ากลุ่มด้านหลังนี่พอจังหวะการออกตัวมาตรงนี้นี่ดีไม่ได้สวยตอนนี้โต๊ะกลางขึ้นมาเป็นอันดับที่2โอ้มาดูตรงนี้ครับนี่ครับณัฐพงษ์เหลาคมครับนี่ครับพี่น้องชาวโนนีแดงครับดูโต๊ะกลางกดดันเข้ามาครับเห็นไหมครับนี่อันดับ1อันดับ2ครับโอ้โหเขาอยู่ในดิวิชั่น1ทั้งคู่ครับโอ้ดุนะดุฮะบอกเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับเอาแล้วครับนั่นโอ้โหหนีครับคำป้อมหนีครับโต๊ะกลางไม่ยอมครับหมายเลข98ครับโต๊ะกลางขับได้เดือดจริงๆครับเหมือนกินลังแตนมาเอาครับจังหวะนี้ครับใน S1 ครับโดดเข้ามาครับโดดเข้ามาครับรัตพงษ์ครับรัตพงษ์ไหลมาครับรัตพงษ์ไหลมาครับคำป้อมครับนี่ฮะตามมาครับเจ้าโต๊ะกลางครับไล่กดดันอย่างน่าดูครับและพีพีทครับตามมาครับส่วนนั่นก็เป็นไซมอนนะครับอ้าว TKC แซงเจ้าน้องสันขึ้นมาได้นะฮะอันดับมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงหน้าเส้นนี้นะฮะยิงขึ้นมาทางตรงผู้นำยังเป็นนัทพงษ์เหลาคมครับอันดับที่1อยู่ในขณะนี้ครับคำป้อมอันดับที่2ขยับขึ้นมาเป็นโต๊ะกลางครับอันดับที่3เนี่ยนะครับทองเจือหรือพีททองเจืออันดับที่4เนี่ยจะเป็นไซมอนนะครับส่วนอันดับ5เสียแชมป์ครับอุกอิจมากสัมพันธ์นั่นเองครับน้องสันตกองไปนะครับเป็นอันดับ6อมาดูตรงนี้ครับเรามีการแข่งขันยาวๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหนังชีวิตนะฮะอย่างที่บอกเลยอย่างที่บอกครับรถมันเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นมันต้องวัดกันที่ฝีมือและเรื่องลีลาของการขับขี่ครับเอาครับคำป้อมสู้ๆครับตอนนี้กองเชียร์คำป้อมพิมพ์มาบาแล้วครับคำป้อมครับแม่ดูอยู่นะครับที่บ้านครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับมาเชียร์คำป้อมกันนะครับคุณแม่ครับเอาแล้วครับคำป้อมเป๋ออกไปครับคำป้อมเป๋ออกไปครับบาออกไปยังไงครับยังไงครับโอ้โหไม่ได้ฮะดอกนี้ยังไม่ถึงครับตอนนี้โต๊ะกลางนี่เรานี่เล็งแล้วครับจะเอายังไงดีครับจะขึ้นด้านไหนดียังหาช่องไม่เจอคำป้อมนี่ปิดโอ้โหโอ้ยลูกนี้ครับคำป้อมโดดลงไปฮะน้ำก็เซ็นใส่หน้าเขาโต๊ะกลางฮะโอ้ไม่แล้วตรงนี้นี่ถ้าลงบ่อน้ำแล้วมันอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับเอาแล้วครับนี่ครับหมายเลข98ครับโต๊ะกลางครับ
โซกันชุลมุนขึ้นเลยแล้วคัมป้อมไม่ยอมครับคัมป้อมเบียดไหลเข้ามาครับแปะคู่มาแล้วครับดูครับออกกระลงนึงครับโอ้ยเบียดออกไปครับแทงออกไปครับจังหวะดีครับคัมป้อมแซงคืนกันทันทีครับโอ้ฉกกันขนาดนี้เลยส่งคัมป้อมส่งเมื่อกี้คัมป้อมนี่ส่งโต๊ะกลางลงไปเล่นน้ำเลยนะเอาแล้วครับบอกแล้วครับคู่นี้ครับคดีเดชครับปีที่แล้วเขาก็ยิงชิงแชมป์กันเองนะฮะสองคนนี้แต่ปีนี้บอกเลยครับไม่มีใครยอมใครไม่ว่าจะเป็นคัมป้อมเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะกลางอันดับที่2และตอนนี้คัมป้อมครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับรัตพงษ์เหลาคมโอ้โหโต๊ะกลางบอกว่าไม่ได้ครับผมต้องวิ่งให้แชมป์เลยครับเพื่อสปอนเซอร์ครับนี่ครับวิ่งถวายชีวิตเลยฮะโต๊ะกลางบอกโต๊ะกลางเอาแน่ครับจะเจ้าตอนไหนตอนเอ้ยพี่เป๋มีเป๋พี่พีทพี่พีทเอาแล้วพี่พีทเริ่มเข้ามาใกล้ครับเมื่อ2คันหน้าเป๋ๆปัดๆแหมพี่พีทก็ตามมาครับพีทีทีครับเอาแล้วครับและสมรภาพเคอันดับที่4ตอนนี้ขยับขึ้นมาติดท้ายรถของธนพลทองเจือแล้วนะครับอันดับที่3เห็นไหมครับเอาแล้วครับพี่พีทครับพี่พีทต้องหนีการไล่การกดดันจากไซมอนครับ GT Resident ครับ GT Resident ครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับมาครับโอ้โหเดือดครับเดือดครับอันดับ1ตอนนี้ครับเป็นคัมป้อมครับตามมาด้วยนี่ครับณัฐพงษ์เราตามด้วยวุฒิพัฒน์นะครับพงษ์วุฒิพงษ์นะครับโอ้โหโต๊ะกลางครับเดือดจริงๆครับพี่พีทบอกไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วเอาแล้วไงโอ้โหจุดเดิมเลยจุดเดิมครับเดิมครับโอ้โหตรงนี้ครับเดือดครับเดือดครับโอ้โต๊ะกลางครับหมายเลข98ครับตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นผู้นำอยู่นะครับที่เดิมครับจุดเดิมครับลายเดิมแล้วขึ้นมาแบบนี้สนุกเลยครับสำหรับในส่วนของโต๊ะกลางครับอันดับที่1ในขณะนี้โอ้โหผู้ชมเข้ามาครับ 1,600 คนแล้วนะครับในไลฟ์สตรีมมิ่ง 1,700 คนครับเกือบ 2,000 คนครับโอ้โหสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมในไลฟ์ของเรานะครับเอาละครับมาดูตรงนี้นะครับในรุ่นนี้ครับโอ้โหเดือดครับเดือดครับโตโยแชปเลอร์อิสุวันเมกเลส 1.9 นะครับเอาละครับขึ้นมาจนได้ครับไซมอนครับเมื่อกี้สอดแทรกพี่ๆขึ้นมาครับเห็นไหมครับไซมอนครับแต่พี่พีทจะยอมหรือไม่ครับพี่พีทจะยอมหรือไม่พี่พีทตีเข้ามาในคู่ร้อยอาร์แล้วนะครับตอนนี้งานนี้ผมบอกเลยไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับสำหรับธนพลทองเจือเองซึ่งอยู่ในอันดับที่3มาแล้วตอนนี้ร่วมอยู่อันดับที่4ฮะนี่ครับไซมอนมาครับพี่พีทไม่ยอมครับพี่พีทไม่ยอมครับไซมอนปิดดังว่าตีครับพี่พีทก็เก๋าเหมือนกันครับพี่พีทไม่ยอมแน่นอนครับพี่พีทเปิดไลน์ไหนเข้ามาครับช่องหน้านี่ๆนะต้องดูจังหวะการเข้าครับโป้ง N1 ตรงนี้ด้านซ้ายมีบ่อน้ำ1บ่อดักเข้าไป1ที่นี่ครับแล้วด้านหลังพี่ๆที่ตามหลังมาครับมากันอีกเพียบเลยครับตอนนี้ครับปุกกิจมากสัมพันธ์มาแล้วครับโอ้โหพี่พีทครับมาจะใช้ลูกดิฟออกมาเลยโอ้โหดึงรถกลับมาได้ครับมันจริงๆครับนะโอ้โหจังหวะการเหวี่ยงเมื่อสักครู่นี้แก้อาการได้สวยงามจริงครับสำหรับท่านพลทองเจือแต่นี่กลุ่มหน้าเดี๋ยวมาดูครับว่าโต๊ะกลางจะโดนที่เดิมหรือเปล่าแล้วก็จะเอาคืนได้ไหมครับสำหรับในส่วนของณัฐพงษ์เหลาคมต้องดูครับพี่น้องชาวโนนดินแดงครับส่งใจมาเชียร์ครับอัมพันการอัมพันการช่างนะมาเลยฮะบุญญาดีเลย์ครับมาเลยครับโอ้โหโอ้มาแล้วครับ2ช่องครับมาดู2ช่องกันบ้างครับมาดู2ช่องครับ2จอครับได้เชียร์กันหมดนะคุ้มๆนะนี่ฮะกลุ่มที่ด้านหลังก็เป็นกลุ่มที่2ตามมาครับเป็นนี่ครับหมายเลข19นั่นก็คือดาราอีกคนนึงครับจาก BRC Racing ครับคือเจ้าทอมนะครับนี่รู้สึกจริตครับเมื่อวานมีปัญหาเรื่องของทอยอินเตอร์หลุดวันนี้กลับไปแก้อาการรอดรอบแรกมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าหน้าทอมน่าจะซักยาวครับครับแล้วกำลังตามไล่บีก็คือวรวิทย์เจริญสันติสุขนะครับมานี่ครับจาก SC Automac นะครับไล่กดดันเจ้าทอมครับมานั่นแหละครับในฝั่งขวาจอขวานะครับตอนนี้เราดูจอขวาแป๊บนึงนะครับเราดูจอขวาแป๊บนึงโอ้แล้วต้องกังออก N1 เมื่อกี้ทิ้งทั้งคันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันมี2จอนะครับตอนนี้เรากลับมาดูที่จอซ้ายทางหน้าจอของคุณอยู่นะครับนี่ครับโต๊ะกลางครับมาแล้วครับแล้วคัมป้อมกดดันเข้ามาครับคัมป้อมกดดันเข้ามาแล้วบุรีรัมย์มา2คันแล้วโอ้ยคัมป้อมเป๋ออกไปครับคัมป้อมเป๋ออกไปครับจังหวะนี้จะเข้าสู่ทางตรงครับมันลื่นนะครับนั่นนะเด่นในสนามเอาแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหไซมอนจะพยายามเบียดขึ้นมาครับไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ถึงครับถึงจะเป๋ออกไปแต่ก็ยังดึงกลับมาได้สำหรับคัมป้อมแต่ยังไงสุดทางตรงพี่ป๊อปครับผมเธอโดนแน่นอนดูจากลายตรงเนี้ยอ๋อนี่ครับอีกกลุ่มนึงครับ99ครับนี่ครับแอนดูโกนินครับหมายเลข39ครับนี่33ครับน้องซันครับน้องซันก็วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับในกลุ่มกลางๆนะครับโอ้โหนี่ครับ39ครับแอนดูโกนินครับนักแสดงดุมมากเรียกอารมณ์กวนฮะนี่ครับกลับมาครับนี่ฮะบาสฮะบาสรีบไปติดฟิล์มครับบาสโปรฟิล์มครับบาสบอกไปก่อนเลยแอนดูบอกไม่ได้ผมมีกองทอนผมต้องรีบไปเหมือนกันนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่โตโยทรายนะครับขับโดยแอนดูโคนินครับอาตอง 8R ครับดูครับไม่ใช่รออย่างเดียวนะครับครับเก่งด้วยนะครับครับนี่ตัดมาในกลุ่มผู้นำครับในหนุน
มีลายมือการขับขี่ตอนนี้ครับโต๊ะกลางครับอันดับที่1อยู่ในขณะนี้โอ้ยโอ้ยขับปั๊มม้วนขับปั๊มม้วนอันนี้ที่ไซมอนต้องหนีเลยครับแก้อาการรถได้ดีมากเลยครับนี่ประสบการณ์ไซมอนรอดไหมรอดขับปั๊มไปแล้วครับขับปั๊มหลุดออกไปครับโอ้โหทำให้ไซมอนขึ้นมาแซงเป็นอันดับที่2ครับตามมาด้วยพี่พีทครับธนพลทองเจือโอ้โหตอนนี้ครับโต๊ะกลางแบบใจหายไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วฝางบอกไปรอแล้วครับจังหวะสกูถอยหลังเมื่อกี้นี่ผมจะบอกเลยนะว่าตำหมอนี่หนีแบบต้องชิดขอบตาอ้าว38ครับวรวิทย์เจริญสันติสุขเข้ากำแพง S1 ครับอะไรครับนี่อีหยังวะโอ้โหนี่ครับบาสครับบาสมันเดือดทั้งสนามเลยนะฮะโอ้โหสนามนี้ฮะ 1.9 ครับเอาแล้วมาดูตรงนี้ครับนี่ครับบาสบังครับแอนดูบอกบาสผมจะไปมีกองละครแล้วขอหน่อยได้ไหมเรียบร้อยแอนดรูโครนินครับขึ้นมา1อันดับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ครับนี่แล้วครับนี่แล้วครับนักแสดงหนุ่มครับบอกแล้วครับฝีมือไม่ธรรมดาหมายเลข9ครับตอนนี้ครับสมอนครับโดนมาข้างหลังที่ตามมาเป็นธนพลทองเจือแล้วธนพลทองเจือโดน168อุกินมากสัมพันธ์ปี้ก็มาอีก1คันเอาละครับพี่แชมป์ครับพี่แชมป์มากดดันพี่พีทเหมือนกันครับครับเอาครับใครเชียร์พี่พีทครับนี่ครับหมายเลข45ครับต้องตามเชียร์กันครับธนพลทองเจือครับโหยไซมอนปิดครับหมายเลข9ครับพี่น้องบุรีรัมย์ครับไซมอนปิดเอ้าเอ้าเสียแชมป์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 เอ้ยอุ้ยดีเบรกนิดฮะโอ้โหแค่หอมยังไม่ถึงกระจูอุ้ยอะไรครับมีอย่างวะ S1 เอาแล้วครับมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นอีกแล้วครับนนุนครับเอาโจทย์ก็เรียกว่าโจทย์ต่อโจทย์มาเจอกันครับความมันจะบังเกิดแล้วครับเพราะตอนนี้ธนพลทองเจือครับโอ้เอาครับโต๊ะกลางครับไปอย่างนิ่มๆสบายๆนะครับถ้าไม่แพ้ภัยตัวเองครับเขาชอบใจร้อนนะฮะใช่เอาแล้วครับมาดูตรงนี้ครับเอาแล้วพี่บินขึ้นไล่แล้วครับพี่บินขึ้นมาแล้วครับเป็นอันดับ2ครับแซงหน้าเซตตรงนี้เลยครับโอ้โหโอ้จังหวะช้อนเมื่อกี้ธนบุญทองเจือช้อนแบบช้อนใส่เลยนะฮะขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับตอนนี้ผู้ชมในเพจบอกว่ากั้นหายใจตามครับถูกต้องครับต้องกั้นหายใจตามพวกเราไปนะครับมันลุ้นตลอดทุกโค้งครับเอาแล้วครับธนพลทองเจือครับขึ้นมาเป็นอันดับ2เอาเวอร์ออแล้วไซมอนยังเป๋อยู่ครับและในซันครับน้องซันครับขึ้นมาเป็นอันดับ3เอาเวอร์ออครับคำป้อมจะเอาคืนนะคำป้อมหลังจากที่เป๋ไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้พยายามจะไล่บทไล่บี้ขึ้นมาเหมือนกันตอนนี้เหมือนซันจะขึ้นมาหรือเปล่าใช่ครับซันแซงขึ้นมาครับเป็นอันดับ3เอาเวอร์ออครับไปไล่กดดันพี่พีทครับน้องซันครับหายาเฮียบุ้ยครับเฮียบุ้ยก็คงลุ้นอยู่นะครับเฮียบุ้ยบอกว่าลุ้นมากกว่าขับเองอย่างเงี้ยยืนไม่ติดแล้วตอนนี้ครับเอาแล้วครับนี่ครับคำป้อมกลับขึ้นมาได้นะครับเป็น4ออครับแซงไซมอนขึ้นมาเนื่องจากไซมอนเป๋ไปเมื่อกี้นะครับเอาแล้วครับนันหนุนครับเหลืออีก2รอบครับเพื่อนๆครับไวไหมครับเกือบ 2,000 คนดูครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาลุ้นนะครับมาครับความมันยังมีอยู่ตลอดนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับนี่ในรุ่น 1.9 นะครับเราจะมี 3.0 อีกนะครับรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วบอกเลยนะครับรุ่น 3.0 นี่แต่ละคนที่ขับนี่ไม่ธรรมดาเรียกว่าฝีไม้ลายมือนี่ระดับเอาแล้วครับพี่พีทครับเข้ามาจ่อกับ98ครับวุฒิพัฒน์ครับเจออาจารย์พีทแล้วครับเห็นไหมครับมาใกล้ขึ้นแล้วครับจากยืดๆห่างๆห่วงๆครับตอนนี้ไม่ต้องห่างแล้วครับโต๊ะกลางครับโต๊ะกลางตอนนี้ขออย่างเดียวโต๊ะกลางต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดอย่าใจร้อนครับเอาแล้วครับโต๊ะกลางครับวิ่งเพื่อสปอนเซอร์แชมป์เลอร์ครับเอาแล้วครับพี่พีทครับพี่พีทก็บอกพีททีผมก็มีดีครับเอาแล้วครับนี่ครับพี่พีทได้เกาะไปครับน้องซันครับน้องซันขึ้นมาครับแอนดู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 จะแซงครับแอนดูเอาแล้วตกกลางอะไรครับเนี่ยตกกลางครับอันดับ1เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้อันดับ1เปลี่ยนครับโอ้โหตกกลางหมุนครับพี่พีทขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนครับดูจังหวะนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับโต๊ะกลางครับลงไปสู่ทางตรงนี่แล้วไปเป๋ออกขวาโอ้โหอะไรครับเนี่ยอย่างว่าครับรอบสุดท้ายครับกำลังบอกเลยว่าโต๊ะกลางต้องนิ่งแต่เอาไม่อยู่จริงๆครับเอาแล้วครับพี่พีธนพลทองเจือครับมันจริงๆครับโอ้โหนนุนธนพลทองเจืออันดับที่1ครับครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนแล้วตามมาด้วยน้องซันนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ส่วนที่3ตอนนี้ที่เห็นอยู่นะนั่นคือณัฐพงษ์เหลาคมครับโอ้อะไรเกิดขึ้นได้จริงๆครับดราม่าฮะโอ้โหวันนี้ครับอย่างที่บอกครับในเลส 1.9 ยังมันและเดือดขนาดนี้โอ้โหจะเข้าสู่ไม่กี่โค้งสุดอ๋อมีฝนลงครับดูจากภาพตรงนี้เห็นไหมฮะมีละอองฝนมิหน้าละลื่นเอาแล้วครับเอาแล้วครับอัมพันธ์การช่างครับเข้ามาแล้วครับคุณแม่ครับคำป้อมจะได้ที่3แล้วครับคุณแม่ครับดีครับมาดูพี่พีทกันดีกว่าครับนะต้องสะคองแล้วครับตอนนี้ครับเตรียมตัวที่หักขวาตอนนี้แล้วก็จะรับธงตามากรุกเอาแล้วครับแชมป์ในเลสของวันอาทิตย์หรือเลสที่2
เป็นของพระเอกตลอดกาลพระเอกหน้ายกธนพลทองจืดตามมาด้วยนี่ครับน้องสันนะโอ้โหสนันธมาศิริคุณขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับส่วนที่3ตกเป็นของณัฐพงษ์เหลาคมที่4ตกเป็นของวุฒิพัฒน์คงกิติพงษ์ครับแล้วก็อันดับ5เป็นสมรมัปปะเขครับเอามาดูดาราครับกลุ่มนี้ครับดาราพาเข้าครับดาราพาเข้าครับแอนดูโคนินครับหมายเลข39ครับดาราพาเข้าครับดาราพาเข้าเฮ้ยแอนดูโคนินมุดขึ้นมาจนถึงอันดับที่6เลยครับสุดยอดฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้สุลต่านแอนดูโชว์ผลงานได้ดีทีเดียวครับนี่ฮะนักขับในทีมโตโยต้าอาตอง 8R ฮะเอาใจเลยฮะว่าดูบอกฮะสุดยอดจริงๆครับตรงนี้อุ้ยผมนี่ลุ้นใจหายใจคว่ำครับมันไหมฮะมันไหมฮะโห 2,000 กว่าคนดูฮะเดือดจริงๆครับรุ่นนี้โอ้กั้นหายใจตามผมกันไหมนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบนี้นะครับเป็นการแข่งขันในรุ่น F1S F1.5 อย่าไปไหนครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะนะครับแชมป์ในรุ่นนี้ครับอิลสุวันเมกสุแชปโตโยแชปเลอร์อิลสุวันเมกเรสครับธนพลทองเจือพี่พีทนั่นเองนะครับโอ้โหยินดีกับพี่พีทด้วยนะครับครับนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับนี่แหละครับพี่พีทอาจารย์พีทของทุกคนนะครับและก็ตอนนี้ครับในสนามเริ่มมีละอองฝนโปรยปรายครับในสนามประกาศเป็นเวทเรสอีกครั้งครับน่าเสียดายแทนวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับที่ผมบอกไงตั้งแต่มาเสาโต๊ะกลางเนี่ยครับเหมือนจะใจร้อนช่วงจังหวะสุดท้ายจะใจร้อนครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีสัมภาษณ์นักแข่งแล้วเราจะได้เห็นนักแข่งนะครับเดี๋ยวพี่บางรออยู่ข้างล่างอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นักแข่งกันดีกว่าครับครับ